ทุกวันนี้ต้องลงรูปหรือลงวิดีโอครับทุกวันเขาชอบกันเขาบอกว่าก่อนไปทำงานนี่ถ้าได้เห็นเจ้าควยเนี่ยจะมีความสุขผมชื่อจตุรงค์ผิวจันทร์ชื่อเล่นชื่อจิ๊บครับสวัสดีค่ะปัญจพรบุญดีชื่อแอนค่ะส่วนเจ้าควยนี่คือเจ้าควยหมูชวนวิ่งครับลองเข้าไปในเพจขายดีว่าจะซื้อลิงมาเลี้ยงแล้วก็พอดีเจอเขาก่อนเจอเขาปุ๊บว่าเขาน่ารักดีอ่ะตัวจริงยิ่งน่ารักก็เลยเอาตัวนี้แหละไอ้นี่เลยไปรับเขามาโทรไปที่ฟาร์มแล้วก็ไปรับเขามาเลยครับเขาก็เรียกหมูแคะครับตอนนั้นเขาเกิดได้ประมาณ20วันก็ตัวยังเล็กๆอยู่วันแรกเขากลัวครับก็ไม่กล้าเข้าใกล้วันที่2ก็เริ่มเข้าหาแล้วก็มานอนด้วยกันตั้งแต่วันนั้นเขาก็มานอนด้วยเลยตลอดผ่านแค่คืนเดียวเขาไม่ดุนะเขานิสัยขี้เล่นชอบเล่นกับหมากับแมวขี้เล่นขี้อ้อนไม่ค่อยอยู่เฉยตนแล้วพอวันนึงผมมีงานวิ่งอย่างเงี้ยเขาดันประตูจะมาด้วยผมก็เลยอุ้มมาด้วยเลยสามแรกวิ่งฉิวเลยเพราะเขาตัวเล็กเริ่มช่วงประมาณงานที่5ที่6เนี่ยเขาจะเริ่มมีวิ่งมั่งเดินมั่งแล้วถ้าเมื่อยมากก็นอนเลยขาไปเนี่ยจะวิ่งขากลับนี่จะเดินตลอดเพราะน้ำหนักเขาขึ้นตอนนั้นประมาณ2กิโลมั้งตอนนี้15เดือน70โลแต่เขาก็จะไปครบระยะตลอดใกล้สุดก็10โลลองมาก็7โล5โลแล้วก็3โลดีใจนะถ้าได้มาตอนเช้าหรือตอนอากาศดีๆมีความสุขค่ะยิ้มแล้วก็ดีใจเขาชอบเขาพ่อเขาอยากให้เขาเป็นเหมือนส่วนร่วมในงานเขาไม่ได้มาเดินฟรีเขาก็มาช่วยบริจาคช่วยทำบุญถ้าเป็นงานสมัครก็จะหาเสื้อไซส์ให้เขาแต่ส่วนมากเอาไซส์มาก็จะใส่ไม่ค่อยได้เพราะก็โตเร็วตอนนี้ใส่ XL แล้วครับอย่างเมื่อก่อนนี้เราเคยกินเหล้าดูบุหรี่ช่วงนั้นป่วยร่างกายไม่ค่อยดีก็เลยคิดอยากออกกำลังกายพอตอนเลี้ยงเขาคือเช้าต้องออกตีห้าเหมือนไปออกกำลังกายเขาทุกวันเย็นกลับมาก็ต้องมาออกกำลังกายเขาทุกวันเหมือนเดิมเหมือนเราได้ออกกำลังกายด้วยแล้วก็สดชื่นด้วยก็รู้สึกดีขึ้นก็เลยหยุดบุหรี่หยุดเหล้าแล้วก็มาจริงจังกับการออกกำลังกายก็รักเขาเหมือนลูกคนนึงเลยครับเช้าก็ตื่นมาก็ต้องพาเขาไปเล่นเย็นก็ต้องรีบกลับบ้านเพราะคิดถึงเขาเห็นเขาสนุกมีความสุขเราก็มีความสุขอยากให้ดูเฉาก๊วยเป็นตัวอย่างนะถึงก็จะเป็นหมูใครว่าหมูกินแล้วนอนแต่ว่ามันอยู่ที่ตัวเราเองมากกว่าจะคิดจะทำมันไม่ยากครับอย่างเขาเนี่ยเขาก็ตื่นเป็นเวลานอนเป็นเวลาออกกำลังกายเป็นเวลาจนเขาติดเป็นนิสัยแล้วตามในเพจนะครับบางคนก็เลิกกินเนื้อหมูเลยแล้วก็หันมาวิ่งชวนแฟนมาวิ่งคนพิการก็มีค่ะพอเขาเห็นก๊วยออกมาวิ่งเขาก็ได้กำลังใจจากก๊วยค่ะก็เลยมีแรงฮึดสู้ที่จะออกกำลังกายเหมือนกันให้รอยยิ้มให้ความสุขกับคนทุกคนที่เข้ามาติดตามในเพจ